เราไปติดตามการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติกันต่อกันที่จังหวัดตากครับอ,อปจอตากนะครับจัดโครงการการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมบวงศานุวงศ์แห่งราชกุกลกีวงครับที่วัดเวลุวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายนัทวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยียรติ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศกก์ักีเนื่องในเดือนมหามงคลวันที่5ธันวาคมและเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ตามหลักศาสนากิจของศาสนาพุทธ ให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดต,ตากได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องการปฏิบัติทางศาสนาอย่างถูกต้องสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขรวมทั้งนำประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติธรรมไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมสถาบานันบุคคลในครอบครัวและชุมชนของตนเองเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีการปฏิบัติธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไปกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสนาสติปัฏฐาน4ี่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นการบรรยายธรรมะการสวดมนต์การแผ่เมตตาการเดินจนกรมและการนั่งสมาธิครับ